ทาสเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติประเภทแมลงตัวห้ามมีความสำคัญและประโยชน์ทางการเกษตรสามารถนำไปใช้เพื่อควบคุมหนอนศัตรูพืชหลายชนิดโดยเฉพาะหนอนกระทู้ข้าวโพดรายจุดหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนคืบหนอนแก้วส้มมวลพิฆาตมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำทั้งระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนาดค่อนข้างใหญ่ลำตัวมีลักษณะเด่นคือมีแผ่นสามเหลี่ยมบนสันอกด้านหลังขนาดใหญ่คล้ายโล่และบ่าทั้งสองข้างของตัวเต็มวัยจะมีหนามแหลมข้างละหนึ่งอันเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เพศเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ340ฟองต่อตัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้จึงนับว่าเป็นแมลงตัวห้ำที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมหนอนศัตรูพืชมวลพิฆาตสามารถนำมาผลิตขยายเพื่อเพิ่มปริมาณได้ง่ายซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำมาผลิตขยายในห้องปฏิบัติการของกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยและส่งเสริมให้มีการผลิตขยายในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อควบคุมหนอนศัตรูพืชลักษณะการทำลายเหยื่อของมวลพิฆาตปากของมวลพิฆาตจะเป็นแท่งยาวแบบเจาะดูดหรือแทงดูดโดยใช้ปากแทงลงไปในตัวเหยื่อแล้วปล่อยสารพิษออกมาทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จากนั้นจะดูดของเหลวภายในตัวเหยื่อจนเหยื่อแห้งตายในที่สุดและเริ่มไปหาเหยื่อใหม่ต่อไปวงจรชีวิตมวลพิฆาตไข่ 7-8 วันมีลักษณะเป็นถังกลมสีน้ำตาลมันวาวสะท้อนแสงและกลายเป็นสีส้มเมื่อใกล้ฟักมวลพิฆาตจะวางไข่เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นแถวตัวอ่อน5ระยะประมาณ 20-25 วันตัวอ่อนระยะแรกยังไม่มีพฤติกรรมเป็นตัวห้ามจะดูดกินน้ำตามใบพืชหรือต้นพืชเป็นอาหารจากนั้น 2-3 วันจะเจริญเป็นตัวอ่อนระยะที่2และเริ่มมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ามตัวเต็มวัยอายุประมาณ 20-23 วันจะมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ามทั้งเพศผู้และเพศเมียหลักการผลิตขยายมวลพิฆาตมี3ขั้นตอนสำคัญคือ 1. การผลิตพืชอาหารเพื่อใช้ผลิตขยายมวลพิฆาตให้ได้ในปริมาณมากจะเลือกใช้เหยื่ออาหารได้แก่หนอนนกโดยอาหารที่ใช้เลี้ยงหนอนนกได้แก่รำข้าวหรืออาหารไก่ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงจะต้องมีความสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อนของสารเคมีเพื่อให้ได้หนอนนกที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมนำมาผลิตขยายมวลพิฆาต 2. การเลี้ยงแมลงที่เป็นเหยื่ออาหารสำหรับมวลพิฆาตจะเลือกหนอนนกเป็นเหยื่ออาหารเนื่องจากช่วงระยะหนอนประมาณ 80-90 วันเหมาะกับการนำมาเป็นเหยื่ออาหารนอกจากนี้หนอนนกมีผนังลำตัวแข็งต่างจากหนอนทั่วไปเมื่อมวลพิฆาตดูดกินซากที่เหลือจะมีลักษณะแข็งดำและไม่เน่าเละต่างกับหนอนชนิดอื่นจึงทำให้ง่ายในการทำความสะอาด 3. การเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติคือมวลพิฆาตจะประสบความสำเร็จได้นั้นทั้ง3ขั้นตอนต้องมีความสัมพันธ์กันต้องมีพืชอาหารให้เพียงพอต่อการเลี้ยงแมลงที่เป็นเหยื่ออาหารนั่นก็คือหนอนนกเพื่อใช้เลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติคือมวลพิฆาตให้ได้ปริมาณมากการเลี้ยงแมลงที่เป็นเหยื่ออาหาร 1. วงจรชีวิตหนอนนกตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งในวงเดียวกับกลุ่มมอดแป้งลำตัวมีสีดำอายุ 6-7 วันจะเริ่มผสมพันธุ์จากนั้น 3-4 วันจะเริ่มวางไข่ไข่มีสีขาวเป็นฟองเดี่ยวหรือติดกันเป็นกลุ่มอายุประมาณ7วันหนอนมีลักษณะลำตัวสีน้ำตาลอายุ 80-90 วันดักแด้มีสีขาวอมสีน้ำตาลอ่อนอายุประมาณ 7-10 วันจากนั้นจะรอกคราบเป็นตัวเต็มวัย
2. อุปกรณ์การเลี้ยงหนอนนกกะละมังหรือกล่องพลาสติกพร้อมฝาที่เจาะและบุด้วยผ้าตาข่ายลำข้าวหรืออาหารไก่ตะแกรงรวดสำหรับล่อนหนอนนก 3. การเลี้ยงหนอนนกใส่ลำข้าวหรืออาหารไก่ลงบนกะละมังหรือกล่องพลาสติกและใส่ตัวเต็มวัยประมาณ 9-10 วันตัวเต็มวัยจะเริ่มวางไข่ตามพื้นของภาชนะนำตัวเต็มวัยออกจากภาชนะโดยการร่อนในตะแกรงลวดและนำตัวเต็มวัยใส่ภาชนะอันใหม่ที่มีลำข้าวหรืออาหารไก่ใส่อาหารในภาชนะเดิมที่มีไข่ของตัวเต็มวัยหนอนนกติดอยู่ประมาณ7วันไข่จะฟักเป็นหนอนนกวัยที่1จนกว่าหนอนนกวัยสุดท้ายจะเข้าดักแด้ให้คัดเลือกหนอนนก 80% ไว้สำหรับเป็นอาหารของมวลพิฆาตและอีก 20% ใช้ผลิตขยายเป็นพ่อแม่พันหนอนนกต่อไปเมื่อหนอนนกวัยสุดท้ายลอกคาบเข้าดักแด้ให้เริ่มคัดแยกดักแด้ออกมาไว้ในภาชนะใหม่เพื่อเข้าสู่ระยะเป็นตัวเต็มวัยการผลิตขยายมวลพิฆาต 1. อุปกรณ์กล่องพลาสติกพร้อมฝาที่เจาะและบุด้วยตาข่ายรวดถ้วยพลาสติกสำหรับใส่สำลีชุบน้ำคู่กันสำลีพ่อแม่พันมวลพิฆาตและเหยื่ออาหารคือหนอนนก 2. ขั้นตอนการผลิตขยายมวลพิฆาตใส่พ่อแม่พันมวลพิฆาต25คู่ลงในกล่องพลาสติกพร้อมให้หนอนนกเพื่อเป็นเหยื่ออาหารประมาณ 4-5 วันจะเริ่มผสมพันธุ์จากนั้น3-4 วันจะเริ่มวางไข่เก็บไข่ได้ทุกวันจนกว่าตัวเต็มวัยจะตายประมาณ 10-14 วันนำไข่ที่ได้มาใส่กล่องใหม่ทิ้งไว้ประมาณ 7-8 วันไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวอ่อนวัย1โดยนำสำลีชุบน้ำใส่ถ้วยวางไว้สำหรับเลี้ยงตัวอ่อนเนื่องจากมวลพิฆาตวัย1ยังไม่มีพฤติกรรมเป็นตัวห้ามแต่ดูดกินน้ำเป็นอาหารจากนั้นประมาณ 2-3 วันมวลพิฆาตวัย1จะลอกคาบเป็นวัย2จะเริ่มให้หนอนนกเป็นอาหารจนถึงวัย5ใช้เวลาประมาณ 14-15 วันคัดเลือกมวลพิฆาตที่สมบูรณ์แข็งแรง 80% ไปปล่อยเพื่อควบคุมหนอนศัตรูพืชและอีก 20% เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตขยายมวลพิฆาตต่อไปการนำมวลพิฆาตไปปล่อยเพื่อควบคุมหนอนศัตรูพืชปล่อยมวลพิฆาตควรเริ่มปล่อยก่อนการระบาดของหนอนศัตรูพืชอัตราการปล่อย100ตัวถึง200ตัวต่อไร่หากพบการระบาดของหนอนศัตรูพืชในปริมาณมากให้ปล่อยในอัตรา 2,000 ถึง 4,000 ตัวต่อไร่ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและชนิดของหนอนศัตรูพืชที่ระบาดควรปล่อยมวลพิฆาตเพื่อควบคุมหนอนศัตรูพืชในวัย3หรืออายุประมาณ20วันขึ้นไปปล่อยให้กระจายทั่วแปลงถ้าพบการระบาดรุนแรงของหนอนศัตรูพืชหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชร่วมกับการปล่อยมวลพิฆาตควรพ่นสารเคมีก่อนอย่างน้อย15วันหรือหลังปล่อย15วันการนำมวลพิฆาตไปใช้ควบคุมหนอนศัตรูพืชสามารถใช้ร่วมกับเชื้อไวรัส NPVเชื้อแบคทีเรียบาทิลัสทูริงเจนซีดในการควบคุมหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนใยผักและหนอนผีเสื้อชนิดต่างๆเป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเกษตรกรและสภาพแวดล้อมนำไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลการผลิตขยายมวลพิฆาตได้ที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช90ทั่วประเทศ